เราไม่ใช่กลุ่มในการชุมนุมหรือเป็นม็อบเพื่อเรียกร้องอะไรเราไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อมาเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงอะไรเราต้องการให้ความรู้ประชาชนดูสิเนี่ยเด็กคลิปเนี่ยเขาถูกมา4โมงเขามา9โมงคุณจะพูดเรื่องการเมืองแต่เราไม่สนใจคุณจะประท้วงเรื่องการเมืองคุณประท้วงไปแต่เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เราไม่ยอมที่เราออกมากันเยอะๆแบบนี้แล้วจะมีออกมาอีกเยอะเลยนะคะมีกลุ่มที่จับโยงสถาบันดูหมิ่นสถาบันซึ่งมีการบิดเบี้ยนข่าวสารและข้อมูลที่แบบไม่มีข้อเท็จจริงไม่มีข้อพิสูจน์ใดๆได้เลยซึ่งทำให้รู้สึกว่าเขากำลังคุกคามสถาบันหลักของชาติรังองค์พระปฏิมาใจเย็นๆ